่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบรมธาตุจากหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าในเวลาแต่ก่อนที่ฉันไปอินเดียหลายปีเห็นจะเป็นในราวปีพุทธศักราช2428เมื่อครั้งกรมพระนเรศวรฤทธิ์ยังเป็นตำแหน่งราชทูตอยู่ณกรุงลอนดอนได้มีข่าวเข้ามาถึงกรุงเทพว่ารัฐบาลอินเดียได้พบพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าที่ในพระเจดีย์โบราณแล้วส่งไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน British Museum ณกรุงลอนดอนเมื่อกรมพระนเรศเสด็จกลับกรุงเทพแล้วกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์จึงได้ตรัสถามว่าพระบรมธาตุที่อังกฤษพบในอินเดียนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งกรมพระนเรศทูลว่าไม่ได้ไปทอดพระเนตรจึงทำให้กรมสมเด็จพระปวเรศตรัสบ่นว่ากรมพระนเรศนั้นไม่เอาพระทัยใส่ในพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อฉันไปยุโรปไปถึงกรุงลอนดอนก่อนจะมาอินเดียนึกขึ้นถึงเรื่องนั้นวันฉันไปดูพิพิธภัณฑสถานจึงขอให้เจ้าพนักงานเขาพาไปดูพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าที่ได้ไปจากอินเดียเมื่อไปเห็นก็เกิดพิศวงด้วยพระบรมธาตุที่ว่านั้นเป็นกระดูกคนไม่ใช่ธาตุที่คล้ายกับปูนเช่นเรานับถือกันในเมืองไทยฉันเห็นพระธาตุที่เขาได้ไปมีมากประมาณสักฝ่ามือหนึ่งนึกว่าถ้าฉันขอแบ่งเอามาเมืองไทยสัก 2-3 ชิ้นรัฐบาลอังกฤษก็เห็นจะให้จึงถามเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑสถานว่าที่อ้างว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้านั้นมีหลักฐานอย่างไรเขาบอกว่าที่ผ้าห่อพระธาตุมีหนังสือเขียนบอกไว้เป็นสำคัญว่าเป็นพระธาตุพระพุทธเจ้าซึ่งผู้บอกเขาเป็นนักเรียนโบราณคดีบอกต่อไปว่าหนังสือที่เขียนไว้นั้นเป็นแบบอักษรซึ่งใช้ในอินเดียเมื่อราวศตวรรษที่6แห่งคริสตศกหรือทว่าอีกอย่างหนึ่งคือแบบตัวหนังสือซึ่งใช้แกในอินเดียเมื่อราวปีพุทธศักราช1000ฉันได้ฟังก็ยั้งใจด้วยจำนวนศักราชสอให้เห็นว่าพระบรมธาตุนั้นน่าจะเป็นของตกต่อกันมาหลายทอดและเชื่อถือกันตามที่บอกเล่าต่อๆมาว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าจนถึง 1,000 ปีแล้วจึงได้เอาเข้าบรรจุพระเจดีย์องค์ที่อังกฤษพบพระธาตุแล้วอีกประการหนึ่งปริมาณพระธาตุก็ดูมากเกินขนาดที่พระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นจะแบ่งประทานผู้ใดผู้หนึ่งหรือให้ไปบรรจุในพระเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งถึงเท่านั้นดูน่าจะเป็นของที่สัปปะบุรุษในชั้นหลังรวบรวมพระธาตุที่พบในพระเจดีย์หักพังณที่ต่างๆบรรดาอ้างว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าเอามาบรรจุไว้ด้วยกันปริมาณพระธาตุจึงได้มากถึงเพียงนั้นซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าทั้งหมดคิดดูเห็นว่าที่ไทยเราบูชาพระธาตุคล้ายหินตามคติลังกาหากจะไม่ใช่พระบรมธาตุแท้จริงก็ผิดเพียงบูชาก้อนหินแต่พระธาตุอินเดียเป็นกระดูกคนถ้าองค์ที่ขอแบ่งเอามาไม่ใช่พระธาตุพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นมาชวนให้ไทยไหว้กระดูกใครก็ไม่รู้จึงเลิกความคิดที่จะขอพระธาตุมาจากลอนดอนเมื่อฉันมาถึงอินเดียจึงไปดูพิพิธภัณฑสถานแห่งใดก็ตั้งใจพิจารณาดูพระธาตุที่พบในอินเดียอันมีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทุกแห่งมาได้ความรู้เป็นที่ยุติว่าพระธาตุที่พบในอินเดียเป็นกระดูกคนทั้งนั้นโดยมีหนังสือเขียนที่ห่อผ้าว่าพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าก็มีพระธาตุพระสารีบุตรก็มีพระโมคคัลลานะก็มีแต่เหตุที่เป็นข้อสงสัยก็ยังมีอยู่ด้วยเครื่องประกอบเป็นหลักฐานเช่นตัวอักษรก็ดีสิ่งของที่บรรจุไว้ด้วยกันกับพระธาตุเช่นเงินตราเป็นต้นก็ดีล้วนเป็นของเมื่อล่วงพุทธกาลตั้งพันปีแล้วทั้งนั้นและยังมีเหตุเพิ่มความรังเกียจขึ้นด้วยคิดดูปริมาณพระธาตุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทุกแห่งถ้ารวมแต่ที่อ้างว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าเข้าด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์เห็นจะใหญ่โตเกินขนาดมนุษย์มากทีเดียวไม่พบพระบรมธาตุที่สิ้นสงสัยฉันจึงไม่ได้พระบรมธาตุมาจากอินเดียในครั้งนั้นเลย
และนี่ก็คือเรื่องราวของพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าจากหนังสือนิทานโบราณคดีในเรื่องที่7ซึ่งแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมิฉะนั้นแล้วป่าชนิคนไทยอาจจะต้องไหว้กระดูกของใครอยู่ก็ไม่รู้ตามพระดำรัสของพระองค์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ